สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาเช่นเคยกับการตอบคำถามความสัมพันธ์นะคะขอบพระคุณสำหรับคำถามนะคะถามว่าคุยอย่างไรไม่ให้หน้าเบื่อนะคะคุยอย่างไรไม่ให้หน้าเบื่อจริงๆอ่ะแจ้งว่าทักษะนี้แจ้งได้มาจากการเป็นเซลส์เพราะว่าการที่คุณจะเป็นเซลส์ได้เนี่ยนอกจากสินค้าที่คุณจะขายแล้วอ่ะคุณต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนแล้วทีนี้คุยอย่างไรไม่ให้หน้าเบื่อเนี่ยมันมีหลายเคล็ดลับกลยุทธ์มากๆเลยนะคะแต่แจ้งขอฝากไว้3ข้อแล้วกันอ่ะคิดสดตอนนี้แหละฉันจะคิดได้หรือเปล่าเนี่ย3ข้อตอนนี้ข้อแรกนะคะคือคุณอ่ะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเล่าเอานี่แบบเบสิกง่ายๆนะเขาเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องหรือเขาเป็นคนที่ชอบฟังถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องใช่ไหมเราต้องทำยังไงเราก็ต้องให้เขาเล่ามาถามให้เขาตอบมาเรื่อยๆแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ชอบฟังเขาจะชอบฟังเขาไม่ค่อยชอบเล่าเรื่องให้เราฟังเนี่ยเราก็ต้องเล่าเรื่องให้เขาฟังแต่จริงๆเนี่ยความการในบทสนทนาเนี่ยค่ะสมัยก่อนอ่ะคือแจงอ่ะตอนเป็นเด็กๆ เนาะแจงพูดไม่ค่อยเก่งแจงก็เลยอ่านหนังสือแล้วแจงอ่ะก็พบว่าคนเราอ่ะจะชอบคนที่ขอโทษค่ะคนเราอ่ะจะชอบเมื่อเขามีโอกาสได้เล่าเรื่องของเขาเองทีนี้แจงก็คิดนะเพราะว่าแจงเป็นคนที่แบบพูดไม่ค่อยเก่งใช่ไหมแล้วแจงก็คิดว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงให้ฉันสามารถเข้าสังคมได้เพราะฉะนั้นอ่ะฉันก็จะต้องถามให้เขาพูดจะก็ถามจะชอบถามอะถามมันก็เล่ามาทีเนี้ยคนคู่สนทนาก็จะชอบแจงใช่ไหมเพราะว่าแจงจะชอบให้เขาเล่าเรื่องของเขาไงแล้วคือเขาอะไม่ได้รู้เรื่องแจงหรอกไม่รู้เรื่องอะไรอย่างแจงเลยแต่เขาจะแบบเล่ามาเวลาที่เขาได้พูดเรื่องของเขาอะค่ะเขาจะชอบเรามากเลยนะเขาจะสู้เราอะคุยสนุกทั้งที่เราไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังเลยนะเขาจะแบบได้เล่าเรื่องของเขามาแล้วนะคะอันนี้คืออย่างนึงที่ฝากไว้นะคะอันดับแรกเลยอ่ะคุณต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเขาเป็นคนประมาณไหนเป็นคนที่ชอบพูดชอบเล่าเรื่องหรือว่าเป็นคนที่ชอบฟังนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วอ่ะคนจะชอบเล่าเรื่องของตัวเองถ้าเป็นไปได้คุณพูดไปก็ได้สิ่งนี้แจงได้จากทักษะการเป็นเซลส์เพราะว่าแจงสู้แจงพูดไม่เก่งแจงจะทำยังไงให้ลูกค้ารักแจงแจงก็ต้องถามให้เขาเล่าให้แจงฟังทำนองนี้นะคะข้อแรกเนาะข้อที่สองนะคะอารมณ์ขันเนี่ยแจงมองว่าทุกๆคนก็ฝึกกันได้คือถามว่าตัวเองเป็นคนไม่ตลกคือแจงอ่ะรู้สึกว่าพี่สาวแจงนะเป็นคนที่ตลกมากคนที่ตลกเนี่ยอย่างนึงที่บอกได้ก็คือเขาต้องเป็นคนที่ฉลาดใช่ไหมคนฉลาดเขาสามารถมองภาพหัวไวพูดปุ๊บออกมาปั๊บเลยนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราสวยเฮ้ยเราเป็นคนไม่ค่อยตลกเลยอ่ะจะทำยังไงเราก็ต้องหัดค่ะคือเราก็ต้องหัดค่ะยิงมุกไปเรื่อยๆค่ะแต่แจงขอนะว่าเวลาที่เราคุยกับใครอะค่ะอย่าแบบเหมือนเสียดสีหรือว่าอย่าพูดแบบตลกร้ายบูลลี่ไปว่าคนอื่นให้คนนี้ขำอันนี้ไม่เอานะคะขออย่างนึงเลยนะสังคมเราขอให้แบบยกระดับสังคมเรามากขึ้นนะคะอย่าแบบบูลลี่อย่าเล่าอย่าแบบอย่าไปว่าคนอื่นให้คนอื่นดูด้อยแล้วมาดูตลกเนี้ยไม่เอานะคะคุณมีหลายอย่างมากหลายมุมมากในการที่คุณจะทำตลกให้แบบด้วยตัวของคุณเองนะคะอันนี้ฝึกเอาไว้ฝึกทำบ่อยๆฝึกคิดบ่อยๆยิงมุกไปเยอะๆยิงสัก100มุกมันต้องถูกสัก1มุกนะคะนี่จังก็ยิงทุกวันนะไม่รู้ถูกบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าสัวคุณยิงไม่ได้จริงๆก็อ่ะยิ้มก็ได้ค่ะยิ้มก็ช่วยได้นะเพราะว่าที่เคยเล่าให้ฟังว่ายิ้มเนี่ยมันเป็นรีวอร์ดลืมภาษาอังกฤษ stimulation ก็คือการจำลองการให้รางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณยิ้มเยอะๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมองได้ว่าเอ้ยคุณให้รางวัลกับเขานะคะอันนี้2ข้อแล้วเนาะว่าคุยยังไงไม่ให้หน้าเบื่อนะคะแล้วจริงๆอ่ะนอกจากการที่คุณถามเยอะๆแล้วหรือว่าคุณเล่นตลกให้เขาดูแล้วอะค่ะบางทีการที่คุณเป็นคนรอบรู้อะค่ะก็ดีนะได้แชร์อะไรบางอย่างแต่ขอแบบรู้จริงนิดนึงนะรู้จริงแล้วแชร์เนี่ยจะดีมากและถ้าสิ่งนั้นรู้จริงแล้วเป็นจุดเชื่อมกับเขาอะค่ะตอนจันเป็นเซลล์ใหม่ๆเนาะก็จะมีคนมาสอนแล้วเขาบอกว่าคุณต้องหาจุดทัชพอยต์ ET หนัง ET สมัยก่อนไม่รู้ว่าเคยดูกันหรือเปล่าแต่มันจะเป็นภาพของ
ตัวละครนะคะแตะมือกับ ET อันนี้คือ touch point คือสิ่งที่คุณเป็นและคู่สนทนาคุณก็เป็นเมื่อก่อนแจงไม่เข้าใจเรื่องนี้คือแจงอ่ะจะสังเกตนะหัวหน้าแจงนะคะแจงมีหัวหน้าหลายคนนะเผื่อหัวหน้าคนไหนมาฟังก็หนูไม่ได้ว่าพี่นะคะ คือมันจะมีคนหนึ่งจะบอกเอ้ยเนี่ยผมก็ใส่โรเล็กหัวหน้าใหญ่ใส่โรเล็กผมก็ใส่โรเล็กเนี่ยหุ้นตัวนี้เขาหัวหน้าใหญ่ซื้อเฮ้ยผมก็ซื้อหุ้นตัวนี้คือตอนนั้นอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจแบบเออทำไมพี่ถึงแบบทำอะไรเหมือนกับหัวหน้าใหญ่ทุกอย่างสิ่งเลยอย่างเงี้ยแต่พออ่านหนังสือเยอะๆใช่ไหมอ่านหนังสือแล้วก็แบบใส่ความรู้เข้าไปเนี่ยก็เลยได้เข้าใจว่าอ๋อโอเคเพราะจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะจะชอบใครที่ทำอะไรคล้ายๆกับเราเป็นคล้ายๆกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณคุยอะไรแล้วเขาคงไม่เบื่อคุณแน่ถ้าคุณมีจุดเชื่อมร่วมกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะสรุปนะคะอันนี้3ข้อฝากเอาไว้ลองไปฝึกกันดูนะคะก็คือข้อแรกเราวิเคราะห์คนก่อนเนาะเราไปคุยกับเขาเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนพูดเยอะหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นคนที่แบบเนี่ย introvert หรือ extrovert อะค่ะดูว่าเขาเป็นคนที่แบบต้องชอบที่จะคุยชอบจะพูดมากๆหรือว่าจะเป็นคนที่แบบอยู่เฉยๆเงียบๆไม่ค่อยบอกไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราวิเคราะห์ดูถ้าทำได้คือถามให้เขาพูดนะคะข้อที่2ก็คือลองหัดตลกไปนะคะตลกไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องแบบเข้าสักมุกนะคะมันต้องน่าสนใจสักอย่างแหละแล้วก็ข้อที่3นะคะก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่รอบรู้ด้วยนะคะแล้วก็พยายามหาสิ่งที่คุณรอบรู้เนี่ยค่ะมาเป็นจุดทัชพอยต์กับคู่สนทนาของคุณนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ลองไปทำดูนะคะแล้วมาบอกด้วยนะว่าเฮ้ยทำแล้วเนี่ยมันดูไม่น่าเบื่อเลยจริงๆนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ